เอาจริงๆป่ะจำไม่ได้เลยตั้งแต่โตจนจบพอมาเจอฉากสุดท้ายก็คือแบบล้มลบล้างทุกอย่างออกไปหมดเลยตายเอาจริงๆตอนแรกคือไม่คิดว่าจะจบแบบนี้เพราะว่ามันหน่วงมาทั้ง EP ไงเราไม่คิดว่าอยู่ไปเล่นน้ำทะเลอะไรอ่ะเออเขาค่อนข้างเคลียร์เร็วเหมือนกันเออมันดีกันง่ายสำหรับเรานะแต่ว่าก็ดีเพราะว่าเราอึดอัดมั้งแต่ EP ที่แล้วเรารู้สึกว่าเขาอัดตอนเนี้ยมันก็อึดอัดอยู่นะนึกออกไหมใช่ใช่แต่แค่แบบตั้งอย่างที่นายแอปบอกอ่ะคืออาจจะติดเรื่องอิงใช่พอเคลียร์เรื่องอิงจบมันก็แบบเผยปลดแล้วก็แบบให้เขาเข้ามา อีกนิดตอนแรกมันไกลไปหน่อยใช่แต่พอเคลียร์เรื่องอิงจบก็แบบอ่ะอีกนิดนึงเข้ากันมาใกล้กันอีกนิดนึงแล้วแบบประจวบเหมาะแบบได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่ทะเลแล้วมันก็เลยทำให้ใจอ่อนใช่คือเราว่าที่มันปลดเร็วเพราะว่ามันน่าจะมีหลายเรื่องจริงน่าจะมีหลายเรื่องให้แบบมันหลายก้าวข้ามไปด้วยกันปมมันใหญ่ใช่ปมพ่อปมแม่ปมเพื่อนปมแต่อยากรู้ปมพ่อแม่มากรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นจุดที่ยูนิคที่สุดของซีรีส์เรื่องนี้อ่ะรู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างใหญ่อะไรกันอยากรู้มากแบบระหว่างพ่อปานกับแม่พัดแบบว่าเขามีเรื่องอะไรกันเพราะซีนหรือหน้าบ้านก็ไม่แน่ใจแต่ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเขาแบบเคยคบกันสุดท้ายก็เลิกอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็เลยเกลียดกันไปเลยแม่จริงๆแล้วรักกันเพราะรู้สึกว่าแม่งแบบดูเกลียดกันจริงๆคือตอนแรกคิดว่าคงเป็นฟีลแบบขำๆคงแบบเส้นเรื่องพ่อแม่คงเป็นเส้นเรื่องแบบขำๆที่ก็เกลียดกันทั่วไปอะไรเงี้ยแต่เราว่าไม่น่าขำเราว่าจริงจังเหมือนกันกับเส้นเรื่องผู้ใหญ่อ่ะจริงๆเรารู้สึกนะว่าบ้านพัดอ่ะค่อนข้างที่จะเบากว่าบ้านปราณว่ะคืออารมณ์ผู้ชายไงเธอคืออารมณ์พอเป็นผู้ชายแล้วอ่ะเบากว่าฝั่งผู้หญิงที่มันจะจุกจิกขึ้นเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะว่ามันแบบฝั่งบ้านปราณเนี่ยจะแก้ปัญหาแบบผู้หญิงก็คือเอาลูกย้ายอะไรอย่างเงี้ยคือนึกออกไหมฝั่งบ้านพายก็จะแบบแค่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันแค่นั้นพอเขาเรียกว่าไม่ปะทะแต่พอเธอพูดประโยคนี้มาฉันแอบคิดได้ว่าหรือจริงๆอ่ะบ้านพัดมันไปทำอะไรให้บ้านปานวะเพราะเมื่อกี้ประโยคที่เธอพูดว่าแบบฝั่งผู้ชายจะเทคแอคชั่นน้อยกว่าฝั่งผู้หญิงอ่ะฉันแน่เลยอ่ะก็นี่ไงมึงต้องทำอะไรให้ผู้หญิงเกลียดหรือว่าเคยคบกันแล้วอีผู้ชายแบบทำอะไรให้ผู้หญิงเสียใจสักอย่างไปถึงหรือเปล่าอันนี้เดาแบบเดาเพราะว่าฉันรู้สึกว่าเอ๊ะคู่นี้มีคอนฟลิกต์อะไรกันวะจริงว่ะที่ว่าใส่ป้อมใส่ตาพ่อมันน่าจะเป็นคนผิดอ่ะแล้วไม่อย่างนั้นแม่ปานมันไม่เกลียดแบบเจ็บแค้นขนาดนั้นใช่แล้วพ่อของปานก็ดูจะไม่ได้เกลียดอะไรขนาดนั้นใช่แต่พอเห็นเมียตัวเองเกลียดก็จะแบบเฮ้ยมีอะไรกันซีนนั้นอ่ะหรือเปล่าวะน่าคิดนะใช่ไหมใช่แน่เลยอ่ะแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ฉันว่าฝั่งผู้ชายอาจจะมีส่วนผิดในเรื่องนี้นะแต่ทางนี้และทางนั้นคือผู้ใหญ่ทะเลาะกันแต่แม่งมาตกที่ลูกโคตรน่าสงสารมันเป็นปัญหาโลกแตกนึกออกไหมคือสงสารมากคือเราเข้าใจพอถ้าเป็นเราก็อึดอัดคือแม่ฝั่งนี้ก็แม่ฝั่งนี้ก็รักเขาใช่คือลองแบบลองมองในความเป็นจริงแบบถ้าสมมติว่าเฮ้ยเราไม่ฟังแม่แต่เรามาเลือกแฟนที่ไม่ได้หาว่ากูเป็นคนอกตัญญูอีกคือไม่ได้นะจริงเพราะว่าแบบมันค่อนข้างยากนะถ้าเป็นเรื่องจริงในสังคมค่อนข้างแบบยากเลยอะแล้วมันมาอยู่บ้านใกล้กันทำไมด้วยอีกนั่นแหละอีกก็เหมือนอีกว่าทำไมมึงไม่หลักมึงไม่ย้ายอะมึงไม่ย้ายกูก็ไม่ย้ายใครถ้าจะแยกกันมึงก็ต้องย้ายก่อนแล้วร้านขายวัสดุเหมือนกันอีกมันเป็นอะไรอะน่าคิดไอ้เรื่องเนี้ยเชี่ยน่าจะแบบโกรธกันมากๆเกลียดกันมากๆอะปมอะไรอะแต่นี่ว่านะนี่เดาๆสุดท้ายแล้วอะพ่อแม่ก็ต้องอยากให้ลูกมีความสุขมากที่สุดเราไม่รู้นะอันนี้เดาๆก็แบบปลายทางมากแต่ยากมากๆแต่ยากมากๆเพราะฉะนั้นระหว่างทางอ่ะใช่ใช่มันจะสาหัสมากๆแต่ตอนนี้เดินด้วยขวากหนามมากๆนะตอนเนี้ยมันอยู่ในความหน่วงใช่มันสุกไม่สุกใช่มันสุกไม่สุดแค่สุกก็ต้องมาสุกกันที่ทะเลกันสองคนใช่แล้วจะทำอะไรกันทีเพื่อนก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คอยจ้องว่ามึงเป็นอะไรมึงมีอะไรใช่ไหมมึง you have period นะใช่ไม่บอกไหมแล้วพุชอีกคือพร้อมต่อยมากถ้าฉันเป็นเพื่อนฉันก็งงว่าอยู่ๆปานก็เปลี่ยนไปถูกไหมล่ะมันก็เมคเซนส์นะที่เพื่อนมันจะโมโหอ่ะเพราะอยู่ๆปานมันก็
ก็เป็นศัตรูกันมาตลอดแบบปกอยู่ไปปกป้องพัทแบบมึงเป็นที่อะไรอะไรเงี้ยถ้าเราเป็นเพื่อนเราก็สงสัยนะว่าแบบมึงเปลี่ยนไปนะอยากให้การตีกันมันพอแล้วอะรู้สึกอิ่มรู้สึกรู้สึกเอียนเยอะไปกับการตีกันอะไรอย่างเงี้ยมันแค่แบบ2 3 4 EP แรกเราก็ว่ามันก็พอแล้วเรารู้สึกว่ามันเยอะไปถ้าจะตีกันอ่ะมันคุยกันดีกว่าหรือไม่จบที่ใต้ตึกตรงนั้นเถอะอย่าตีกันอีกเลยหรือไม่ก็เป็นแบบเวอื่นที่ไม่ใช่การทะเลาะกันพอมันเยอะไปเยอะๆอ่ะมันเริ่มแบบไม่ได้อะไรอ่ะมันเริ่มดูไปแล้วมันก็เริ่มหงุดหงิดอ้าวมึงตีกันอีกแล้วหรอใช่มันดูไปแล้วมันไม่ได้อะไรก็หวังว่าให้มันรู้เร็วๆว่าเขาว่ารักกันมึงก็จะได้แบบออไปกับเพื่อนมึงซะแล้วไอ้แล้วถ้ารู้แล้วเพื่อนมันจะไม่แบบคือนึกออกไหมโอ้ยเพื่อนรักใครเราก็ต้องรักด้วยหรือเปล่าสวยเดี๋ยววะคือมึงไม่ใช่แค่ไม่อันนี้เราไม่ได้พูดถึงเวแบบคนที่เพื่อนรักเป็นผู้ชายเลยนะแล้วพูดถึงเวอีคนที่เพื่อนรักแม่งเป็นศัตรูกูต้องตกใจก่อนปะสมมติว่ามึงไปคบคนที่กูเกลียดบ้ามึงก็จะแบบอีแอมก็อาจจะโกรธแบบสะดุ้งวันแรกป่ะแต่2 3 4ก็คงจะก็คงแบบเพื่อนรักใครกูก็รักด้วยอันนี้ถ้าคงอยากให้ได้เวเพื่อนอยากได้เห็นเพื่อนมีความสุขแบบถ้าเพื่อนจริงๆถ้าเป็นเราแล้วก็อาจจะแบบสะดุ้งก็โกรธสัก 2-3 วันแต่แบบวันที่4วันที่5แล้วก็คงอ่ะมึงจะรักมันจริงๆใช่ป่ะได้จะสอบไปเลยกูจะรอดูก็ไม่อยากไปขัดขวางความรักของเพื่อนหรอกนึกออกเพื่อนชอบใครเราก็ต้องชอบด้วยสิโตๆกันแล้วนะไว้นะอย่าทำให้ผิดหวังเลิกจ้องที่จะแดกหัวจิมมี่หยุดหล่อซะเปล่าหนูหัวร้อนแบบแต่บทคืออยู่นะบทได้มากถ้าเป็นรักสามเศร้าไม่ติดเรือผีไม่ไหวแล้วตอนนี้วัยปราณไม่ติดวัยปราณคือเรือผีอยู่นะปราณไวขอโทษนะที่ไม่ได้อ่ะต้องไวปราณขอโทษนะน้องนุ่งฟูอยู่ได้ได้เพราะไวมันเลือดร้อนไงจะมาเป็นปราณไวก็น้องจิมมี่ก็หล่อมากจริงหล่อมากไอฉากที่อยู่ตรงทะเลก็คือโทษน้ำไม่ได้มองพัดปราณฉากที่อยู่มองจิมมี่ฉากที่อยู่ในห้องด้วยหล่ออ่ะหล่อแบบล่าสุดเขาจะมีซีรีส์ เหมือนว่าไม่แน่ใจนะว่าจำผิดหรือเปล่าแต่คิดว่าได้ขึ้นเป็นนักแสดงนำละไม่รู้คือแบบใครจำชื่อไม่ได้เป็นซีรีส์วายเหมือนกันเนาะซีรีส์วายซีรีส์เอ็มนี่แหละแม่ถ่ายอยู่เทสดีเว้ยเอาเป็นว่าแบบมารอให้กำลังใจมารอให้กำลังใจหมอซิมมี่กันหน่อยนะ EP นี้ก็ไม่มีอะไรน่ารักกูกิ๊กเขาก็ไปเคลียร์กันละที่ทะเลหลังจากนี้เขาก็คงแข่งกันจีบละถูกซีน MVP ก็คือซีเลียนิวนาเองกลับมาพูดจะพิกแล้วมีแต่เรื่องอย่างเงี้ยกูมันลืมไม่ได้ปะใส่ตาน้องคือดีมากแต่อันนั้นดีเลยอ่ะดีใส่ต้องใส่ตาแต่อันนั้นดีพัดลูกเขยหมาของกูก็ตายนะมึงไปนอนไปนอนอยู่ตรงนั้นจริงตอนแรกคิดว่าเฮ้ยฉากนี้พัดมันต้องแบบชนะแน่เลยมันไปแกล้งเขาอะมึงเจอของดีค่ะมึงเจอของดีค่ะพัดนี่สิลูกชายมัมมี่มันต้องแซ่บๆไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่รับน้องเป็นลูกดีรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจในตัวหนูพัดก็คือหมาแล้วนะพัดก็คือหมาไม่ไหวชอบน่ารักดีน่ารักดีจริงๆซีนเขาเรียกว่าซีนอะไรอย่างเงี้ยในซีรีส์ค่อนข้างน้อยเนาะมาถึงกระโปงตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะคุณนะคะดูอีกเรื่องนึงใช่ใช่เราดูอีกเรื่องนึงแบบตีคู่กันแล้วคือเวลาเราแบบเราถ่ายแล้วก็จะสลับมูดกันไงว่าแบบเราก็จะเซตอารมณ์ไว้ว่าเฮ้ยถ้าเราดูแบบนี้เราจะเซตอารมณ์นี้ไว้แต่ถ้าเราดูอีกเรื่องนึงเรื่องนี้มันจะนุ่มฟูแต่อีกเรื่องนึงเราจะแบบทำใจอีกแบบนึงเรื่องนี้มันจะซอฟต์ไม่คิดพอมาดูเรื่องใช่ได้ว่ะได้ว่ะแม่งได้ว่ะจริงเท่าแก่แล้วหิวเลยเว้ยโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวต้องขอตัวไปฟื้นเท่าแก่น้อยใช่จะต้องได้แล้วใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับไปช่องไอพายทีวีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ